ำนาวัดเด้อพี่น้องน้ำนาวัดขามทางมาตะฟังพูนทางแหลมท่องพูนข้ามถนนมาแล้วตอนนี้เราก็ขี่มาดูว่าไหลมาขนาดไหนแล้วไปได้ไหมฝั่งซ้ายไปได้หรือเปล่าอาจจะไปได้เห็นเด้อพี่น้องน้ำหนาวัดนะคะเลิกแล้วตรงที่มันลุ่มต่ำเนาะนะคะตรงที่ลุ่มต่ำติดกับแหลมทองคือท่วมแล้วทางนี้ก็จะปิ่มริมปิ่มริมมาแล้วพี่น้องขาวอื่นตื่นแล้วค่ะนี่สะพานห้วยเจระแม่นะคะพี่น้องนะคะน้ำขึ้นมาแล้วนะคะน้ำขึ้นเด้อพี่น้องสะพานห้วยเจระแม่นะคะฝั่งขาเข้านะคะฝั่งขาเข้าในเมืองนะคะนี่นะคะน้ำเริ่มสูงแล้วนะคะสองฝากทางน้ำเริ่มสูงแล้วนะคะนี่กระจุจุและแตะแตะสะพานแล้วนะคะแตะสะพานข้างล่างแล้วนะคะพี่น้องตอนนี้ยายละเอียดอยู่ฝั่งขาเข้าในเมืองนะคะห้วยเจระแม่นะคะสะพานห้วยเด้อพี่น้องนะคะน้ำจุสะพานแล้วนะคะพี่น้องเขาเอิดเติดแล้วนะคะฝั่งขาเข้าอุบลราชธานีนะคะน้ำเริ่มเยอะไปค่ะตรงนี้ก็คือสำนักงานพัฒนาที่ดินนะคะพี่น้องเขตห้วยเจระแม่นะคะนี่ท่วมในสำนักงานพัฒนาที่ดินแล้วนะคะนี่คือสำนักงานพัฒนาที่ดินนะคะหน่วยงานของรัฐนะคะก็ท่วมแล้วนะคะเริ่มท่วมแล้วนะคะบางส่วนนะคะสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต4สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่น้องคะตอนนี้นะคะวันนี้วันที่5ตุลาคม2565นะคะน้ำแม่น้ำมูลสายหลักของจังหวัดอุบลราชธานีของเราตอนนี้ก็ได้ข้ามตลิ่งข้ามฝั่งมาทางฝั่งในเมืองแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องตรงที่วัดระดับน้ำนะคะตรงที่รายละเอียดเคยมาถ่ายให้ชมนะคะว่าแต่ละวันแต่ละครั้งนะคะน้ำจะขึ้นระดับไหนก็อยู่ตรงนั้นนะคะเป็นที่วัดระดับน้ำนะคะของจังหวัดนะคะตอนนี้นะคะเวลานี้นะคะน้ำก็ได้ล้นตลิ่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องก็หอดท่าตลาดแล้วนะคะนี่นะคะก็จะขึ้นมาท่าตลาดนะคะข้างบนก็คือท่าตลาดนะคะลงมาก็คือน้ำท่วมขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะคะเลยที่วัดระดับน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะแล้วก็เป็นลึกประมาณเกือบหัวเข่าเลยนะคะพี่น้องเดี๋ยวยายละเอียดจะพาเดินไปดูนะคะว่าวันนี้น้ำได้เลยพศ2545แล้วหรือยังแล้วแตะไปถึง2562แล้วหรือยังนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะเราจะต้องลุยน้ำลงไปนะคะพี่น้องนะคะรายละเอียดก็ขออนุญาตถอดรองเท้าก่อนนะคะถอดรองเท้าก่อนเพื่อจะได้ลุยน้ำลงไปนะคะนี่ค่ะถอดรองเท้าเรียบร้อยนะคะพร้อมลุยนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งระดับน้ำนะคะว่าเขาทำลายสถิติ2545แล้วเรียบร้อยนะคะโอ้โหเกือบหมดพวกเขาเลยนะคะนี่นะคะพี่น้องข้ามมาแล้วนะคะแม่น้ำมูลของเราข้ามมาแล้วนะคะยายจะพาลุยเข้ามาดูระดับน้ำนะคะพี่น้องโอ้โหปลาตัวเล็กตัวน้อยวิ่งว่อนเลยนะคะนี่นะคะขึ้นมาหาท่าตลาดด้านล่างแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องท่าวัดกลางวัดหลวงของเฮาเรียบร้อยแล้วนะคะข้างบนนะคะโอ้โหขึ้นสูงด้วยเลยนะคะสูงมากเลยนะคะ
พี่น้องนะคะครูมหาป่ากับมาเนาะพี่น้องเนาะนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวพามาชมนะคะนี่ค่ะพี่น้องนี่นะคะนี่นะคะนี่ก็คือที่วัดระดับน้ำของจังหวัดเรานะคะนี่พี่น้องสรุปณเวลานี้นะคะน้ำก็ได้เลยพศ2545มาแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องเลยมาแล้วเรียบร้อยนะคะนี่พี่น้องซึ่งทำให้น้ำมูลของเราล้นตลิ่งขึ้นมานะคะล้นตลิ่งขึ้นมาท่วมหน้าตลาดด้านหลังของหน้าตลาดใหญ่แล้วนะคะนี่พี่น้องนี่นะคะทำให้น้ำท่วมด้านหลังของตลาดแล้วเรียบร้อยนะคะจะลุยน้ำกันออกไปนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะน้ำก็ไหลเร็วไหลแรงไหลเชี่ยวด้วยนะคะนี่พี่น้องเลยแล้วนะคะเลยพศ2545เรียบร้อยนะคะเหลืออีกไม่กี่เม็ดนะคะเหลืออีกไม่กี่เม็ดนะคะก็จะถึงพศ2562นะคะพี่น้องนะคะณตอนนี้ก็คือน้ำฝนที่ไหลลงมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าน้ำเหนือยังไม่มานะคะพี่น้องน้ำเหนือยังไม่มานะคะแล้วก็คอยถ้ารับน้ำเหนือก่อนนะคะฝากฝั่งบอลินของเราก็ท่วมแล้วเรียบร้อยนะคะนี่นะคะพี่น้องนะคะด้านหน้าก็คือสะพานเสรีประชาธิปไตยนะคะทางฝั่งของวารินชำราบหาดสวนยานะคะสวนกอไผ่ก็ท่วมแล้วนะคะแล้วก็ท่วมสูงด้วยนะคะพี่น้องด้านทางวารินชำราบเนาะสูงแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะเนี่ยจะแตะถึงพศ2562แล้วนะคะพี่น้องตอนนี้วันที่5นะคะ5ตุลาคม2565นะคะนะคะไหลเร็วไหลแรงไหลเชี่ยวนะคะพี่น้องนะคะชาวบ้านก็พากันมาจับปลากันนะคะพี่น้องเนี่ยมาจับปลากันนะพี่น้องปลาขึ้นมากกันหลายนะคะปลาเล็กปลาหน่อยปลาใหญ่กันนี่ปลาเล็กปลาหน่อยกันนี่นะคะพี่น้องนี่นะคะนี่นะคะพี่น้องน้ำเกือบถึงหัวเข่าเลยนะคะนี่นะคะเราจะพาเดินนะคะเดินเข้าฝั่งท่าตลาดด้านหลังท่าตลาดใหญ่เฮานะคะพี่น้องนี่นะคะรถข้างในก็ลุยน้ำออกมานะคะข้างในก็ลุยน้ำออกมานะคะนี่พี่น้องรถบัสไปไม่ได้รถบัสไปไม่ได้แล้วจอดนิ่งแล้วนะคะโอ้โหขนาดด้านหลังนะคะพี่น้องน้ำนี่เกือบซึ่งหัวเข่านะคะดูแต่ละคนนะคะดูแต่ละคนเดินมาเกือบถึงหัวเข่าแล้วนะคะไอ้ยกสูงใหญ่นี่นะคะเกือบถึงหัวเข่ากันแล้วนะคะผู้จับปลากับจับปลาเล็กปลาหน่อยหลายๆเด ได้บ่ปลาตัวกำลังมาเจ้
ครับขนาดนี้ยังเกือบถึงหัวเข่าเลยมาเดินไปจะสอนเกือบถึงหัวเข่าแล้วพี่น้องด้านหลังตลาดนะคะด้านหลังตลาดใหญ่นะคะนะคะตรงนี้ก็คือท่าวัดกลางนะคะพี่น้องด้านหลังของวัดกลางนะคะนี่ก็คือกระช่างป่านะพี่น้องเนาะกระช่างป่าก็ร้อยขึ้นฟู่ขึ้นนะคะนี่นะคะขวามือจะละเอียดไปเรื่อยๆนะคะก็จะไปถึงท่าวัดหลวงนะคะพี่น้องท่าวัดหลวงกับท่าวัดกลางจะติดกันนะคะตรงนี้ก็คือซอยที่ลงมาจากท่าวัดกลางนะคะนะพี่น้องท่าวัดกลางก็จะขึ้นไปตรงนี้นะคะเพิ่นก็สิมีสะพานเฮ็ดขึ้นไปถึงหลังวัดนะคะอันก็คือด้านหลังของวัดนะคะด้านหลังของวัดกลางนะคะนี่ก็คือซอยลงท่าวัดกลางนะคะพี่น้องซอยลงท่าวัดกลางนะคะก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้ปั๊บก็น้ำท่วมด้วยนะคะพี่น้องนะคะตรงที่มีกระชังปลาเยอะๆที่ยายเคยถ่ายให้ดูนะคะรูปแล้วก็คือน้ำข้ามตลิ่งมาแล้วเรียบร้อยนะคะทั้งสองฝากฝั่งร้านอาหารฝั่งทางซ้ายมือยายละเอียดก็ท่วมแล้วนะคะนี่น้องแค่นี้ก็ท่วมแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่น้องแล้วก็ลึกมากด้วยนะคะไม่ธรรมดานะคะแล้วก็ลึกมากด้วยนะคะกระชังปลาของแต่ละคนนะคะก็จะมัดไว้นะคะพี่น้องร้อยขึ้นมาเรื่อยๆก็จะมัดไว้นะคะนี่น้องใจไปทุกท่านคุณนะคะก็มีแต่กระชังปลานะคะที่ยายละเอียดเคยถ่ายให้ดูแถววัดแถวท่าวัดกลางจะมีกระชังปลาเยอะๆนะคะของพี่ชายแล้วก็น้องชายยายละเอียดนะคะนี่นะคะพี่น้องแถวผู้นะคะจะมีแต่กระชังป่านะคะตัวนี้ก็คือด้านหลังของวัดกลางนะคะกระชังกับสิร้อยผู้ขึ้นมาไปหนึ่งนะพี่น้องเนาะนี่นะคะนี่ก็คือส่วนที่เขาจะอาหารปลานะคะอาหารปลาก็จะอยู่ด้านบนนะคะเวลาจะลงไปให้อาหารปลาก็คือนั่งเรือไปนะคะพี่น้องนะคะนั่งเรือไปให้อาหารปลาอยู่ในกระชังนะคะนี่นะคะท่วมแล้วนะคะข้ามตลิ่งมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็สูงแล้วก็เยอะด้วยนะคะแล้วก็ลึกด้วยนะคะตรงนี้นะคะถึงจะเป็นถนนก็ลึกนะคะพี่น้องถึงจะเป็นถนนก็ลึกนะคะตรงนี้นะคะถนนฝากฝั่งด้านหลังของวัดท่าวัดกลางนะคะลึกด้วยนะคะนะคะริมเดี๋ยวพี่น้องมิจะขยับขึ้นนะคะช่วงนี้นะคะน้ำก็จะขยับขึ้นเรื่อยๆนะคะพี่น้องยังไม่มีท่าทีจะลดลงนะคะเพราะว่าก็มีฝนลงมาเติมบ้างบางคืนนะคะก็จะตกแรงมากเลยนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำฝนเพิ่มขึ้นมานะคะนี่เนาะมาดูมาชมกันค่ะค่ะนี่คือสะพานห้วยเจรแมขาออกจากอุบลราชธานีจะไปอำเภอเขื่องในแล้วก็มุ่งตรงสู่จังหวัดยะโสธรนะคะนี่ก็คือแม่น้ำห้วยเจรแมนะคะที่เป็นสะพานห้วยนะคะพี่น้องนะคะคือน้ำมุ่นเท่านะคะน้ำมุ่นที่ขึ้นอยู่ห้วยเจรแมนะคะพี่น้องนี่นะคะน้ำขึ้นจู่สะพานแล้วนะคะพี่น้องแล้วก็เตรียมที่จะข้ามถนนแล้วนะคะนี่นะคะนี่ก็คือฝั่งขาเข้าขาออกเนาะขาออกไปอำเภอเขื่องในนะคะแล้วก็มุ่งตรงสู่จังหวัดยะโสธรนะคะพี่น้องที่ละเอียดย่าละเอียดทายอยู่นี่ก็คือห้วยเจรแม่นะคะพี่น้องผ่านห้วยนะคะน้ำขึ้นน้ำล้นมาแล้วนะคะพร้อมที่จะข้ามฝั่งข้ามถนนไปอีกด้านของอีกถนนแล้วนะคะนี่ค่ะโอ้โหแน่ไปใส่กันมิตรนามเท้าเอิดเติดอยู่พี่น้องนะคะนี่นะคะจะทำลายสถิติของพ.ศ. 2562แล้วนะคะมาดูมาชมกันไปในทุกๆวันนะคะว่าน้ำขึ้นหรือน้ำลงนะคะหรือว่าจะทำลายสถิตินะคะเพราะว่าเหลืออีกนิดเดียวนะคะ
อีกนิดเดียวก็จะทำลายสถิติของพ.ศ. 2562แล้วนะคะนี่พี่น้องนี่ก็คือน้ำที่ล้นขึ้นมาพร้อมที่จะข้ามถนนนะคะไปหาถนนอีกฝากฝั่งนึงนะพี่น้องเนาะนะคะนี่เท้าเอิ้นเตือนเติดด้วยนะคะพี่น้องนี่นะคะเลยนะคะ